งประมาณ100แต่ผมพอการเป็นเกรด A ใช่ฮะแต่ตอนนี้กระแสสีแดงมาปกติผลไม้พวกนี้จะราคาไม่แพงค่ะโอ้โห10บาทเอง10บาทเองเราเลือกอะไรมาเปรี้ยงเลย100นึงเปรี้ยงเลยเนี่ยแล้วก็พี่หมูเค้าก็พูดใช่มั้ยเค้าก็เทียบจากตลาดของเค้าเลยครับข้อมูลเค้านี่มันตรงเปรี้ยงเลยปกติเค้าจะแพงพวกนี้โอ้โหเป็นแชมป์ต่อไป3สมัยเอายังไงลงมาปรบมือให้ป๊อปปาตลาดภูนะคะไปอุดหนุนไปแซวกันนะแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยมีของดีๆที่จะขายแล้วก็จะได้เป็นมิตรต่อกันลูกค้าพ่อค้าแม่ขายนะขอบพระคุณไปด้วยครับขอบคุณค่ะเก่งจริงๆเลยนะ3สมัยนะครับเชียร์ต่อไปพรุ่งนี้ครับปัญญาตลาดแตกครับสวัสดีครับขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไหร่จะใส่ถุงให้ทันทีขายดีให้มันในที่สุดครับตลาดนัดเช้าวันศุกร์วัดพระนอนนี่ก็คว้าแชมป์สมัยที่3ได้สำเร็จแล้วพวกเขาจะไปถึงแจ็คพอตได้เลยหรือไม่ต้องไปติดตามกันต่อปีหน้าเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปสนุกรับปีใหม่กับมหากรรมหันษาปัญญาตลาดแตกพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับสตูดิโอมรณะอันนี้แกะมาของจริงๆของจริงครับบางอันก็ใช้แล้วเหมือนกันครับเคยได้ยินคำว่าพี่มหาก๋วยเตี๋ยวหม้อยักษ์ไหมใหญ่ขนาดอยู่ในนี้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมดูเลยเฮ้ยใหญ่จริงอ้าวเห็นไหมเฮ้ยโฉนดที่ดินตรงนี้แปลกที่สุดในแผ่นดินโฉนดที่ดินพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนี่ขนาดจริงเหรอคะเนี่ยนี่คือขนาดจริงพักของเราจะยืนยาวตลอดไปแล้วก็ยืนตลอดไม่มีโอกาสนั่งเพราะเกินพื้นที่ครับ